จับสาวสองคนดังนัดหนุ่มมาถ่ายคลิปลับก่อนเผยแพร่ขายในโซเชียลค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดกองกำกับการ4บก.สอท.2นะคะได้ตรวจสอบความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในโซเชียลมีเดียก็เลยไปพบกับบัญชี X ของผู้ใช้รายหนึ่งนะคะเป็นสาว2ชื่อดังเลยมีผู้ติดตามกว่า 600,000 คนค่ะคือเขามีการนัดกันถ่ายคลิปโป้แล้วก็ไปลงขายในแอปพลิเคชัน X เนี่ยแหละค่ะโดยเขาจะลงตัวอย่างคลิปเอาไว้ให้แต่ว่าถ้าคนสนใจอยากจะเข้าไปดูแบบตัวเต็มๆเนี่ยนะคะจะต้องทักเข้าไปเพื่อซื้อเป็น account adblock นะคะเพื่อที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่มพอจ่ายเงินแล้วถึงจะสามารถดูคลิปฉบับเต็มแล้วก็คลิปอื่นๆได้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสืบสวนจนทราบค่ะว่าผู้ใช้งานบัญชีดังกล่าวเนี่ยชื่อนายวิสุทธ์นะคะซึ่งเป็นสาวประเภท2ค่ะก็จะชอบถ่ายคลิปนะคะเป็นคลิปอนาจารนัดผู้ชายมาถ่ายด้วยกันแบบนี้นะคะแล้วก็ไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักบริเวณปิ่นเกล้าค่ะก็เลยขอหมายค้นแล้วก็ทำการเข้าจับกลุ่มตัวพร้อมของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือมีทั้ง iPhone iPad ที่เป็นอุปกรณ์ใช้ในการตัดต่อคลิปนะคะแล้วก็มีโคมไฟมีชุดนอนที่ใช้ในการถ่ายทำคลิปโป้ด้วยซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยนายพิสุทธิ์ก็ให้การยอมรับนะคะบอกว่าตนเนี่ยทำการนัดถ่ายคลิปวิดีโอขายมาประมาณ3ปีกว่าแล้วนะคะก็นัดกับคนมามากหน้าหลายตาแต่ว่ารายได้มันดีคือประมาณ 1-200,000 บาทต่อเดือนค่ะก็จะมีผู้ชายเนี่ยที่มานัดถ่ายกันอยู่เรื่อยๆนะคะบางคนยินยอมให้ถ่ายฟรีคือไม่เก็บค่าตัวค่ะซึ่งนายวิสุทธิ์เองก็จะนำคลิปดังกล่าวเนี่ยมาตัดต่อก่อนแล้วก็ลงขายในแอคล็อกจนถูกจับในที่สุดค่ะซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ4บก.สอท.2เพื่อดำเนินคดีต่อไปแล้วค่ะไม่ชัวร์ไม่โอนเรียนรู้การเป็นพลเมืองในโลกดิจิตอลที่ปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชันอุ่นใจไซเบอร์ค่ะ